สวัสดีครับวันนี้ทางช่องนะครับมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการตัดภาพพื้นหลังของการตัดภาพแบ็คกราวด์ออกจากภาพนะครับหลายครั้งนะครับเรามีปัญหาเรื่องของการตัดภาพออกจากพื้นหลังนะครับเพราะว่ามันมีความยุ่งยากในส่วนของเส้นผมนะครับในส่วนของส่วนโค้งต่างๆที่มันค่อนข้างยากโดยใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Raster Tool นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของRaster Tool หรือว่าในส่วนของ Pen Tool ก็ตามนะครับค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการใหม่ๆที่ง่ายกว่านั้นเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็ไปที่ Raster Tool เหมือนเดิมครับแล้วมันก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาคือ1อันคือ Select and Mask นะครับคลิกที่ Select and Mask ครับสักครู่นะครับมันก็จะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับตรงด้านบนเราเลือกที่ Select Subject นะครับคลิกที่ Select Subject Select Subject นะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอให้มันมีเส้น Selection เกิดขึ้นมานะครับมาแล้วครับเส้น Selection นะครับหลังจากมีเส้น Selection เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ดูนะครับว่าในส่วนของเส้น selection ไหนเนี่ยที่มันเข้ามาในส่วนของตัวภาพเราเยอะไหมหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูที่ property ครับผมนะครับหลังจากนั้นเราก็ลองปรับดูครับปรับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น smooth ในส่วน contrast ในเรื่องของchip edge นะครับอย่างนี้ผมพอใจแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปเลือกตรง output ครับ output ผมเลือกเป็น new layer with layer mask นะครับเลือกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็กดโอเคครับได้แล้วครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับเราได้ภาพตัดออกจากพื้นหลังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองใส่สีอย่างอื่นดูนะครับว่ามันตัดดีไหมนะครับเห็นไหมครับในส่วนของไรผมในส่วนของเส้นผมอะไรเงี้ยมันจะตัดให้เรียบเลยนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับในค่อนข้างดีเลยนะครับเราก็สามารถนำภาพตรงนี้ไปใส่พื้นหลังเป็นแบบต่างๆได้เลยนะครับแม้กระทั่งสมมติว่าผมเลือกเป็นนะครับภาพวิวละกันนะครับผมก็จะเอาวิวมาซ้อนใส่ในรูปตรงนี้นะครับนะครับขยับนิดนึงนะครับได้แล้วครับนะครับภาพวิวนะครับตัวนางแบบโอเคเลยนะครับขยับไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับง่ายๆเห็นไหมครับลองใช้กันดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับขอบคุณครับ